สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำผัดดอกหอมใส่หมูสามชั้นครับผมมาชมด้วยกันเลยครับหั่นหมูเสร็จแล้วครับหมูสามชั้นครับดอกหอมก็หั่นทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับผมนะแครอทซอยครับกระเทียมสับครับผมเครื่องก็จะมีน้ำมันหอยนะครับผมน้ำปลาผงรสพริกไทยป่นน้ำตาลทรายครับแล้วก็น้ำมันแล้วก็น้ำเปล่าครับผมจะปิดแก๊สดันไปเปิดแก๊สจะไปปิดพูดไม่ถูกแล้วจะเปิดจะปิดนะครับขอไปครับได้ละขอไปนะครับผมนะเริ่มกุ๊กเริ่มงงนะครับผมเปิดแก๊สครับน้ำมันครับเติมสับครับใส่ซอสเหลืองมาบนะเพิ่มมาบนผัดหมูให้สุกเลยนะบนะใส่ดอกหอมลงไปครับตามด้วยแครอทซอยครับจะปรุงรสไปเลยเนาะนะพร้อมนะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะครับน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำปลาสายครึ่งช้อนโต๊ะครับพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาครับใส่น้ำปลาลงไปนะพร้อมนะบ้านได้ง่ายๆนะผมนะผัดดอกหอมใส่หมูสามชั้นครับผมอร่อยกันเลยทีเดียวครับถ้าใครยังไม่เดินก้าวมาทางการกันครับผมนะอาหารทำก็อร่อยแน่นอนครับผมช่วงนี้ยังออกให้ได้ซื้อทานเรื่อยๆเนาะนะครับดอกหอมนะผมพอเริ่มข้าวดูร้อนแล้วเนี่ยผักจะแพงนะครับผักจะไม่ค่อยออกแต่ความงามเนาะจะไม่เจริญเติบโตนะครับผักเนาะขอชิมรสชาติเล็กน้อยครับอร่อยครับผมนะสุกก็เสร็จแล้วนะครับผมนะมาครับผมทานได้ทันครับผัดร้อนเลยครับผมอ
แล้วดีผมปิดแก๊สแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟกันเลยครับผมมาครับทุกท่านครับผมนะทานด้วยกันครับผัดกับหอมใส่หมูสับชั้นครับผมนะอร่อยแน่นอนครับรอๆแล้วครับผมนะครับผมความหอมครับผมขอจะขอบจานเล็กน้อยนะครับมาครับท่านครับผมร้อนๆแล้วกันเลยครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับพบใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ